เรามาถึงบทที่ 9.5 นะครับคุณสมบัติของการฟังของผู้นำนะครับผู้บริหารและผู้นำเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาทักษะการฟังความจริงก็ได้พูดเรื่องนี้หลายครั้งตั้งแต่ตอนต้นนะครับเรื่องการฟังเป็นสิ่งสำคัญนะเรามาดูว่าคุณสมบัติการฟังที่ดีของผู้นำนี่ควรจะเป็นอย่างไรนะครับข้อแรกก็คือฟังอย่างเข้าใจนะไม่ใช่แค่ตั้งใจฟังนะฟังอย่างเข้าใจไม่ใช่แค่ตั้งใจฟังนะคือเพื่อให้เข้าใจคนที่เขาต้องการจะสื่อกับเรานะทวนซ้ำประโยคนะซักถามอย่างเท่าที่จำเป็นถามถึงความรู้สึกของเขาอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เรียกว่าฟังอย่างเข้าใจไม่ใช่ฟังให้มันพ้นอ่ะนะเพราะว่าเราอยากจะพูดต่อเลยจำเป็นต้องฟังก่อนนิดนึงอะไรพอเป็นพิธีประมาณนั้นนะครับฟังแล้วจับความรู้สึกให้ได้นะจากท่าทางของผู้ตามที่ฟังเรานะจะเป็นเฉพาะจองหรือเป็นกลุ่มคนนะครับเราก็ฟังเขาว่าเขามีท่าทางยังไงกระสับกระส่ายนั่งนิ่งนะเงยหน้าจ้องมองเราอย่างไม่กระพริบนะครับหรือมีท่าทางที่กังวลมากในระหว่างฟังเราอันนี้ก็ต้องดูเรื่องการสื่อสารของเขานะฮะนะอาจจะต้องทำให้เขาได้คลายกังวลนะคลายความทุกข์ที่มีในใจนะที่ทำให้ไม่พร้อมจะฟังเราก็เป็นได้นะครับการใช้คำถามในเวลาที่เราฟังคนอื่นนั้นก็อาจจะต้องถามบ้างนะเพื่อสะท้อนว่าเราตั้งใจฟังนะถ้าไม่ฟังไม่ถามเลยนี่นะเอ๊ะเราผู้นำเราฟังหรือเปล่านะครับนะแต่ก็ไม่ได้ถามจนทำให้ผู้พูดเขาลนลานหมดเลยนะครับนะถามทุกช็อตนะถามทุกประโยคนะซึ่งทำให้ก็เสียความรู้สึกในการสื่อสารสับสนนะเพราะความกังวลหรือความถูกขัดจังหวะในการสื่อนะการสะท้อนความรู้สึกนะเราเองก็ควรจะสะท้อนความรู้สึกผู้พูดไปด้วยนะครับเพื่อให้ผู้พูดนั้นเขาได้เข้าใจว่าเรารู้สึกยังไงเราตั้งใจยังไงนะเราเห็นสถานการณ์อะไรที่อยากจะบอกนะครับการทวนคำพูดของผู้พูดนะแล้วก็ทวนคำพูดของเราด้วยนะการทวนเป็นการตรวจสอบว่าเราเข้าใจเขาไหมนะคุณพูดอย่างนี้ใช่ไหมคุณหมายความอย่างนี้ใช่ไหมนะครับคุณรู้สึกเบื่อมากมันใช่ไหมอย่างเงี้ยนะคือทวนความรู้สึกนะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยได้รับรู้ว่าเราเนี่ยเข้าไปถึงความรู้สึกของผู้เขานะเราจะเห็นว่าปัญหาจำนวนมากของผู้ตามหรือของบุคลากรในองค์กรนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ต้องการแก้ไขเนี่ยนะบางทีเขาต้องการแค่ให้เรารับฟังนะหลายท่านคงเคยว่าพอเราคุยพอเราฟังแล้วเนี่ยเขาบอกเขาสบายใจแล้วนะไม่ต้องแก้ไขอะไรเขาสบายใจแล้วนะนี่แสดงว่าการฟังเนี่ยมีความหมายอย่างยิ่งนะครับคนที่มีปัญหาทางจิตมากๆเข้าเนี่ยบางทีเขาต้องการสื่อต้องการพูดนะเขาไม่ต้องการยาแล้วครับนะนี่ก็ชี้ให้เห็นนะครับว่าการความสามารถในการพัฒนาการฟังนะของผู้นำเนี่ยมันมีส่วนอย่างสำคัญที่ทำให้นะผู้ตามเนี่ยเกิดความรู้สึกที่ดีผ่อนคลายนะแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเขาเองนะครับหัวข้อต่อไปก็เป็น 9.6 นะครับที่ว่าด้วยบทบาทของผู้นำในการติดต่อสื่อสารในองค์กรนะผู้นำควรมีบทบาทอย่างไรในการติดต่อสื่อสารนะคงไม่ปล่อยให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่ายสื่อสารองค์กรฝ่ายประชาสัมพันธ์นะฝ่าย CSR เป็นคนทำหน้าที่นี้นะผู้นำก็สามารถที่เข้าไปช่วยแนะนำนะบทบาทด้วยนะเช่นบทบาทในการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับคนในองค์กรนะผู้นำก็ควรคำนึงว่าหลายเรื่องนี่ก็จะต้องการข้อมูลนะปีใหม่สงกรานต์การหยุดนะการให้โบนัสการขึ้นเงินเดือนมีแนวอย่างไรนะครับผ่านช่องทางสื่อสารมากมายเว็บไซต์คลิปสั้นนะ Facebook กลุ่ม LINE ต่างๆนะครับก็
ผู้นำก็สามารถที่จะใช้เป็นช่องทางของการแจ้งข้อมูลข่าวสารได้นะครับการกระตุ้นและการจูงใจผู้ตามขององค์กรนะผู้นำก็มีบทบาทในกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจนะครับความชื่นชมยินดีนะในโอกาสครบไตรมาสนะของการทำงานก็ออกมาแถลงข่าวนะให้กำลังใจอธิบายปัญหากับผู้ตามบ้างนะอันนี้ก็เป็นบทบาทอีกอันหนึ่งของผู้นำองค์กรนะครับเรื่องที่สามก็คือการประเมินผลการทำงานนะผู้นำก็ควรจะมาบอกกล่าวว่าผลงานในรอบ6เดือน4เดือนหรือ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้นำมีความเห็นยังไงนะอะไรที่ดีแล้วอะไรที่คิดว่าควรจะรีบปรับปรุงก่อนจะสายเกินไปนะครับนะบทบาทที่4ก็คือการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหมู่คณะนะแน่นอนว่ามีความขัดแย้งกันบ้างเรื่องธรรมดานะการสร้างความเป็นผู้นำโดยการใช้การสื่อสารเนี่ยก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งของผู้นำที่จะทำให้เกิดพลังที่ไปสู่เป้าหมายนะของคนทำงานนะครับคลี่คลายความขัดแย้งความกินใจกันนะเพื่อที่จะให้ไม่ให้มันเป็นอะไรเรื่องใหญ่นะเป็นเรื่องใหญ่ในอนาคตนะฮะเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวที่ทำให้เกิดวิกฤตองค์กรของเราได้นะครับบทบาทในการวินิจฉัยสั่งการนะครับบางครั้งก็จำเป็นต้องตัดสินใจแล้วล่ะว่าจะเอาอย่างไรนะตัดสินใจที่จะเลือกตัดสินระหว่างกลยุทธ์ต่างๆแนวทางต่างๆหรือข้อทางเลือกในความขัดแย้งต่างๆนะครับผู้นำจำนวนหนึ่งก็เลือกที่จะแก้ไขด้วยการไม่แก้ไขนะเรื่องที่จะอะไรนิ่งนะนิ่งการนิ่งก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งนะครับแต่ก็ต้องแน่ใจว่าเป็นวิธีการอย่างหนึ่งจริงๆไม่ใช่นิ่งเพราะว่าเราไม่กล้าตัดสินใจนะครับนะนอกจากนี้แล้วเนี่ยผู้นำก็ควรระมัดระวังเมื่อมีบทบาทในการสื่อสารเนี่ยก็ต้องระมัดระวังว่ามันจะมีปัญหาด้วยเช่นกันเช่น การต้องคิดให้ชัดเจนนะก่อนที่จะสื่อสารออกไปนะแล้วก็กำหนดเป้าหมายในการสื่อสารกับผู้ปฏิบัติแต่ละครั้งนะการพิจารณาสภาพแวดล้อมการสื่อสารการขอแนะนำผู้เชี่ยวชาญในการวางแผนสื่อสารนะระวังการสื่อสารทางสีหน้าท่าทางนะครับน้ำเสียงเป็นต้นนะครับการพยายามทำการสื่อสารกับผู้ร่วมงานในทุกครั้งที่มีโอกาสนะคอยติดตามผลการสื่อสารอยู่เสมอนี่ก็เป็นสิ่งซึ่งเราควรระมัดระวังนะของผู้นำนะครับ 9.7 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาผู้ตามซึ่งน่าจะเป็นหัวข้อสุดท้ายเนี่ยนะการสื่อสารจะมีส่วนช่วยทำให้ผู้ตามหรือบุคลากรในองค์การหรือมนุษย์ในองค์การเนี่ยเกิดการพัฒนานะนะจริงๆแล้วในทางลบเนี่ยมันก็เกิดความแตกแยกเราฉานนะพูดทุกวันว่าเรากำลังจะปิดบริษัทของเรานะปิดบริษัทของเราเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความระส่ำระสายได้นะฮะมันการสื่อสารนอกจากพัฒนาแล้วก็มีโอกาสทำให้เกิดความย่ำแย่ไปได้นะครับการสื่อสารที่จะทำให้เกิดการพัฒนาผู้ตามหรือเกิดมาบุคลากรในหน่วยงานเนี่ยเรื่องแรกก็คือว่าต้องสื่อสารด้วยความจริงใจพูดด้วยความจริงใจนะไอ้กลยุทธ์มันก็เสี่ยงต่อที่เรียกว่าตลกตะแลงนะมันก็มีความหมายใกล้เคียงกันมากนะสื่อสารอย่างมีกลยุทธ์ในวงเล็บก็คือการตลกตะแลงนี่ไม่ได้สื่อสารกลยุทธ์หมายถึงการคิดอย่างรอบคอบการวางแผนอย่างรอบคอบแล้วนะครับนะการวิพากษ์วิจารณ์การให้ความเห็นการชมนะที่มันจริงใจไม่ใช่กลยุทธ์นะที่หมายถึงการตลบตะแลงการแกล้งที่จะทำนะเพียงต้องการหัวใจนะครับการสื่อสารด้วยความปรารถนาดีด้วยความหวังดีนะแต่ละงานนะเปิดอบรมเปิดสัมมนาเปิดประชุมนะด้วยความปรารถนาดีนะ เพื่อที่จะให้คนที่รับการสื่อสารเขาเกิดความสบายใจพร้อมที่จะมาช่วยกันคิดทำเพื่อองค์กรนะครับการสื่อสารด้วยความมีน้ำใจนะน้ำใจเพื่อทำให้การอยู่ร่วมกันนั้นมีความสุขนะ
นะการขอความเห็นนะนะการขออภัยนะนี่เองเป็นการมีน้ำใจแต่ต่อกันนะการปรับปรุงการสื่อสารควรจะมีโอกาสที่จะปรับปรุงการสื่อสารในองค์กรมีความคิดเห็นแบบสอบถามความคิดเห็นหรือการให้สะท้อนกลับนะผ่านเครื่องมือต่างๆนะครับอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมการเป็นผู้ฟังที่ดีก็เป็นการสื่อสารเพื่อการพัฒนาคนอย่างหนึ่งนะครับนะให้คนได้เติบโตด้วยการฟังนะรับฟังเขาความคิดนะความคิดประสบการณ์คำแนะนำนะการพัฒนาที่ดีของคนในองค์กรนี่ก็อาจจะทำให้เกิดประโยชน์นะเกิดประโยชน์นะบางครั้งผู้นำอาจจะคิดไม่ถึงในเรื่องเหล่านี้นะผู้ปฏิบัติซึ่งเขาอยู่ในสถานการณ์อยู่ในข้อเท็จจริงเนี่ยเขาอาจจะสามารถทำให้ เรื่องนั้นเนี่ยเห็นทางออกที่ชัดเจนได้นะครับนี่คือวิธีการสุดท้ายคือว่าก็เป็นผู้นำควรจะเป็นผู้ตอบสนองที่ดีนะครับเมื่อตอบสนองที่ดีแล้วก็ทำให้ผู้นำผู้ตามเนี่ยเขามีกำลังใจเมื่อเขาเสนอมาแล้วเนี่ยเสนอแนะมาแล้วนะมี succession system เสนอแนะมาแล้วเนี่ยผู้นำก็ตอบสนองนะแจ้งว่าได้พิจารณาแล้วเห็นด้วยไม่เห็นด้วยตรงไหนนะครับนะอยากจะปฏิบัติตามอยากจะตามยังไงนี่นะการสะท้อนเหล่านี้มันจะทำให้ผู้ตามเนี่ยเขารู้สึกเขามีคุณค่านะแล้วก็พร้อมจะเดินตามผู้นำของเราของเขาเนี่ยให้ประสบความสำเร็จได้นะครับท่านอาสกรรมนี้ก็เป็นเนื้อหาคร่าวๆของบทที่9ว่าด้วยผู้นำการศึกษานะครับนะท่านนักศึกษาสามารถที่จะศึกษาใจเอกสารเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะให้ได้เข้าใจมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญมากนั้นคือว่าก็เข้าชั้นเรียนเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนนะเรียนรู้นะครับท่านควรจะเข้าไปในแชทรูมของเรานะครับที่จะอภิปรายให้ความเห็นนะตามที่อาจารย์จะตั้งคำถามไว้นะครับเพื่อให้ท่านนักศึกษาเนี่ยสามารถเพิ่มพูนประสบการณ์นะฟังเพื่อนๆด้วยนะครับที่เขามีประสบการณ์นะก็อาจจะทำให้เราได้เกิดความงามในการเป็นผู้นำแล้วก็เป็นผู้นำที่อยู่ในโลกสมัยใหม่นะครับโลกแห่งการสื่อสารในทุกวันนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จทุกคนครับ